นัดแรกของฤดูกาลใหม่ครับยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาก็คือเดียโก้มาราโดน่าครับอดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี1986ตอนนี้ก็อยู่ที่ดูไบครับเพื่อลงคุมทีมอาวาโซลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกครับเดียโก้มาราโดน่าครับตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1986ก็อยู่ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงคุมทีมอัลวาโซครับฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวมาราโดน่านั้นก็ดึงตัวอดีตผู้ช่วยของเขาในทีมชาติอาร์เจนตินา2คนครับก็คือเฮกเตอร์แอนริเก้แล้วก็เอเรฮันโดมานคูโซมาเป็นผู้ช่วยคุมทีมสโมสรอัลวาโซในเลกฟุตบอลของ UAE ครับโดยมาราโดน่าก็ตั้งเป้าครับอัลวาโซทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วซึ่งต้นสังกัดใหม่ของเขานั้นจบด้วยอันดับที่6มาราโดน่านั้นก็ช่วงแรกที่คุมซ้อมก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการแสดงความคุ้นเคยกับนักเตะอัลวาโซแล้วก็เรียกความฟิตของนักเตะก่อนที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นจะเปิดฤดูกาลใหม่ในเดือนกันยายนนี้ครับมาราโดน่านั้นก็มารับงานคุมทีมอัลวาโซหลังจากที่